พาไปทำความรู้จัก Line Friends การตลาดคาแรคเตอร์ที่มีอะไรมากกว่าการเป็นแค่สติกเกอร์ที่เรารู้จักกันเพราะเอาเข้าจริงนะ Line Friends เนี่ยช่วยเพิ่มยอดขายให้กับแบรนด์ได้ด้วยช่วยปรับภาพลักษณ์ให้กับแบรนด์ให้กับผลิตภัณฑ์สินค้าเพื่อเข้าถึงคนรุ่นใหม่ไม่ว่าจะเป็นกลุ่มมิลเลนเนียลกลุ่ม Gen Z มันน่าสนใจแต่มันจะเป็นยังไงผมบอยธงชัยจะเล่าให้ฟังคือแบบนี้นะเราน่าจะรู้จัก Line Friends จากการที่เขาเป็นสติกเกอร์ซึ่งเราใช้ในการแชทบนแอปอย่าง LINE คือนอกจากที่เราจะส่งข้อความส่งเมสเซจไปคุยกับเพื่อนกับพ่อกับแม่กับญาติแล้วเนี่ยนะเราส่งสติกเกอร์ไปหากันด้วยแล้วถ้าจำกันได้สติกเกอร์ที่เป็นตัวแบบชูโรงเลยก็คือ Brow and Friends ซึ่ง Brow and Friends มีอะไรบ้างก็คือตัว Brow มีโคนี่มีแซนลี่ดุ๊กดิ๊กน่ารักไปมาคนก็จดจำได้พอคนสนใจปุ๊บคนชื่นชอบไม่พอมีฐานแฟนคลับที่แบบใหญ่โตมโหฬารมากๆคือในช่วงหลังๆมาเราจะเห็นว่า Line Friends เนี่ยเขายกระดับธุรกิจตัวเองจากการที่เป็นเพียงแค่ธุรกิจสร้างสรรค์ลิขสิทธิ์มาเป็น Creative Studio และมากกว่านั้นเนี่ยนะเขายังได้ไปจับมือร่วมกับธุรกิจอีกหลายๆแบรนด์เลยแน่นอนไม่แปลกใจเลยว่าทำไมช่วงหลังๆเนี่ยเราจะเห็นว่าผลงานของ Line Friends นะไปอยู่ตามสินค้าไปอยู่ตามผลิตภัณฑ์แล้วก็บริการต่างๆทั่วโลกเลยแน่นอนพูดมาขนาดนี้ก็ต้องมีเคสสตัดดี้หรือว่ากรณีศึกษาให้เห็นกันด้วยยกตัวอย่างแบรนด์ที่ Line Friends เขาไปคอลแลบก็คือไปคอลลาโบเรชั่นด้วยดูดิมีมากมายเลยเป็นแบรนด์ระดับโลกทั้งนั้นด้วยแล้วก็มีชื่อเสียงเพราะฉะนั้นเนี่ยแบรนด์เหล่านี้ต้องการที่จะดึงตัวเองเข้าไปหาคนรุ่นใหม่แล้วก็ดึงคนรุ่นใหม่เข้ามาซื้อแบรนด์ตัวเองเพราะฉะนั้นมันเป็น2ทางที่วินวินทั้งคู่เลยไหนๆก็ยกตัวอย่างเรื่องของแบรนด์แล้วยกตัวอย่างเรื่องการคอลลาโบเรชันกันอีกสักนิดดีกว่าคือ Line Friends เนี่ยนอกจากที่เขาจะไปจับมือกับแบรนด์ต่างๆที่เราเห็นกันไปแล้วว่ามีแบบระดับโลกชื่อเสียงโด่งดังกันมากมายเขาไปจับมือกับศิลปินดังๆในวงการบันเทิงเพื่อทําคาแรคเตอร์โดยยกตัวอย่างเช่นในปี2017เขาไปร่วมมือกับ BTSอย่างที่เราเห็นกันแล้วว่า BT21 ตัวนี้ได้รับความนิยมออกไปทั่วโลกเลยและในปีนี้2020 Line Friends กำลังจะเริ่มโปรเจกต์ใหม่โดยการไปสร้างคาแรคเตอร์ร่วมกับนักร้อง K-POP อีก2วงซึ่งกำลังโด่งดังในช่วงนี้วงแรกคือ ITZY เป็นเกิร์ลกรุ๊ปจากค่าย JYP และอีกกรุ๊ปหนึ่งก็คือ Treasure ซึ่งเป็นบอยแบนด์จาก YG Entertainment อันเนี้ยก็ต้องไปรอดูกันว่าคาแรคเตอร์ที่เขาสร้างออกมาเนี่ยมันจะน่ารักน่าติดตามแล้วก็จะไปอยู่ตามสินค้าผลิตภัณฑ์อะไรหรือเปล่าต้องติดตามแล้วไม่จบด้วยนะนอกจากการที่เขาจะเข้าไปจับมือกับวงการของการทำแบรนด์การทำสินค้ามากระทั่งวงการบันเทิงไป K-POP เขาไปวงการสื่อดิจิตอลด้วยก็คือ Line Friends นะเขาบุกเข้าไปจับมือกับยักษ์ใหญ่ในวงการสื่อดิจิตอลไปร่วมมือกับ Sepeto Virtual Avatar Application ไม่จบไปทำกับ TikTok เพื่อเป็นการทำธีมสติกเกอร์ออกมาแล้วล่าสุดจับมือ Netflix เพื่อทำซีรีส์แอนิเมชันเรื่อง Brow and Friends อันเนี้ยเตรียมไปดูกันได้เลยว่าเรื่องราวของ Brow and Friends เนี่ยเรื่องราวอะไรเป็นยังไงบ้างและแน่นอนสิ่งเหล่านี้มันจะไปเชื่อมโยงเชื่อมต่อกับลูกค้ารุ่นใหม่ๆ Gen Z Gen Z Millennial อะไรพวกนี้เนี่ยก็จะเป็นการที่แบบเข้าถึงกันได้อย่างดีมากๆเลยและทั้งหมดนี้เนี่ยก็คือการคอลลาโบเรชันทางธุรกิจที่น่าสนใจของ Line Friends แล้วสิ่งที่น่าสนใจมากกว่านั้นคืออะไรรู้ไหมการที่ Line Friends เขาเป็นคาแรคเตอร์เนี่ยเขาไปได้ทุกอุตสาหกรรมไปได้ทุกธุรกิจไปได้ทุกวงการเพราะว่าคาแรคเตอร์มันคือไลฟ์สไตล์มันไปติดอยู่กับผลิตภัณฑ์อะไรก็ได้บริการอะไรก็ได้สินค้าอะไรก็ได้นี่คือข้อได้เปรียบและนอกจากการทำแบรนด์ในเชิงออนไลน์แล้วนะในแง่ออฟไลน์เนี่ยรู้หรือเปล่าว่าตอนนี้ Line Friends เขามีสโตร์อยู่ทั่วโลกเลยอันนี้เป็นการเจาะตลาดออฟไลน์ในเมืองใหญ่ๆที่เป็นผู้นำทางด้านเทคโนโลยีนะมี Line Friends Store หมดเลยยกตัวอย่างเช่นกรุงโซลนิวยอร์กช่างไห่หรือว่าเซี่ยงไฮ้แม้กระทั่งโตเกียวก็มีเพราะฉะนั้นการที่เขาตั้งอยู่ในย่านยอดฮิตเหล่านี้มันเป็นการการันตีได้ว่ากลุ่มคนรุ่นใหม่ๆ Millennial Gen Z สามารถเดินทางเข้าไปเพื่อสัมผัสประสบการณ์ของ Line Friends ได้เช่นเดียวกันพูดง่ายๆก็คือ Line Friends เนี่ยเขาสามารถที่จะครองใจคนรุ่นใหม่ได้ทั้งในแง่ของออนไลน์และออฟไลน์คือในแง่ของแบรนด์เนี่ยนะคุณก็สามารถที่จะปรับภาพลักษณ์ตัวเองให้ดูเข้าถึงคนรุ่นใหม่ได้เพิ่มยอดขายก็ได้ด้วยเพราะว่าคาแรคเตอร์มันเป็นไลฟ์สไตล์มันน่ารักมันน่าเข้าหาและมากกว่านั้นนักการตลาดรุ่นใหม่เมื่อมองเห็นแล้วว่านี่คือเคสสตัดดี้ที่ดีในทางการตลาดคุณจะพลาด Line Friends ไปไม่ได้ด้วยประการทั้งปวง